ที่มันเกิดขึ้นเราอยากจะพูดอะไรก่อนอยากอธิบายความของเราลูกก็รู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่ามันจบแล้วหรือเปล่าก็คือเราแบบมุกออนอยากทำงานต่อเนี่ยค่ะก็มีคือใครจะคิดอะไรกับเราเนี่ยเราแบบไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลความคิดของเขาได้คือมันเป็นสิทธิของเขาแล้วก็เป็นความคิดของเขาเนี่ยค่ะคือเราไม่สามารถตัดใจคนอื่นได้ความรู้สึกนุ่นหลังจากที่มันมีกระแสถาโถมเข้ามาตอนนั้นอะเรารู้สึกยังไงบ้างมันเครียดหรือตอนแรกหนูงงนะหนูงงว่าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแบบอยู่ๆก็แบบว่ามีคนมาเม้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่รู้ข่าวมีคนโทรมาอะไรเงี้ยแบบมีคนแบบปั่น Twitter อยู่นะจะตกใจนะอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเออหรอเราก็ไม่สนใจแล้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เออว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่งงแล้วพอกระแสมันแรงขึ้นเรื่อยๆคนเข้ามาด่าเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นเราคิดว่าตอนแรกหนูก็คือเหมือนหนูเคยเห็นดราม่าอื่นอย่างเงี้ยแบบว่าหรือแบบข่าวอื่นเงี้ยค่ะหนูก็นึกว่าแบบเฮ้ยมันคงเป็นวัฏจักรหรือเปล่าคงเป็นแบบเฮ้ยเรื่องปกติที่แบบก็ผ่านไปใช่คงแบบเฮ้ยคนเขาแบบโยงมาแล้วก็แบบเป็นวัฏจักรอะไรเงี้ยแบบแบบให้แบบบทนางร้ายเราก็งงอยู่แล้วก็ไม่คิดอะไรจนแบบที่บ้านเราโทรมาอาม่าโทรมาแล้วแบบว่าจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเราแบบออกมาพูดหน่อยละกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่บ้านโทรมาอาม่าโทรมาเรารู้สึกว่าเราแคร์คนที่เราแคร์แล้วก็แบบเราแคร์คนที่เรารักเรารู้สึกว่ามันเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วงจนถึงวันนี้มันก็ยังมีคนด่าเราอยู่นะก็มีแล้วหนูจัดการตัวเองไงหมายความว่าไม่เข้าไปอ่านคอมเมนต์เลยหรือว่าอะไรยังไงบ้างหนูก็รู้สึกว่าคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือตัวเราเป็นยังไงเรารู้แล้วก็ยิ่งหนูเอามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจอคนในวงการด้วยคนที่แบบทำงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจเขาก็รู้ว่าแบบว่าเบื้องหลังเนี่ยคือมันไม่ได้มีการซ้อมก็ซ้อมค่ะมันแบบทีมงานแบบ5 6 7 8 9 10แบบเยอะไปหมดแล้วก็มีการแบบผ่านทีมผ่านอะไรผ่านแบบหลายสิ่งกว่าแล้วทำงานกับพี่ๆแล้วว่าแบบมันจำเป็นต้องถึงเนื้อถึงตัวอย่างที่ชาวเน็ตเขาบอกว่ามันเกินงามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ละหนึ่งเทปที่เขาเอาเราไปออกมันมีการได้พูดคุยกันไหมมันเป็นการเตรียมหรือเปล่าอันนี้ส่วนของคอนเทนต์เนี่ยก็คือปกติแล้วอ่ะคือนุ่นกับพี่นิกเกียด้วยความที่สนิทกันมานานมากแบบตั้งแต่อยู่แบบจีม MTV อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้จัดการเดียวกันอยู่กันแบบน่าจะ 7-8 ปีได้ที่รู้จักกันมาเขาก็จะเห็นเราตั้งแต่แบบที่แบบเล่นซีรีส์ที่แบบเป็นวัยแบบไฟสายอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าเขาก็ชวนเราไปออก YouTube วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นิกเกียที่แบบให้โอกาสค่ะเขาก็แบบเหมือนแบบเฮ้ยลองแบบเล่นแนวนี้ดูบ้างสิอะไรเงี้ยแบบลองแบบเปลี่ยนลุคดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหนูก็รู้ว่าช่องพี่นิกเกียแบบเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเราก็แบบช่วยผลักดันพี่เราเพราะว่าพี่เราเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าคอยแบบนุ่นไปรายการนี้ไหมไปงานนี้ไหมก็คือแบบว่าคือช่วยผลักดันกันคือเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องเลยแล้วหนูก็เรียกพี่นิกเกียว่าลูกพี่ตลอดเราก็จะเรียกว่าลูกพี่พี่ลูกพี่จะเอายังไงลูกพี่บอกมาเดี๋ยวหนูโอเคหนูได้หมดหนูช่วยก็คือความหมายของนุ่นคือว่าพี่นิกกี้ช่วยกันผลักดันกันอยากให้เราเล่นแบบนี้แหละถูกไหมไม่คือเหมือนแบบว่าคือเหมือนแบบเราช่วยกันผลักดันกันคือเราก็เล่นคือเวลาเราเป็นคนทำงานที่แบบเราจริงจังแล้วเราก็ทำอะไรอ่ะทำสุดแล้วเราก็เหมือนแบบไม่อยากมาเสียใจตอนหลังว่าทำไมถึงทำไม่สุดหรือแบบทำไมถึงเราทำงานไม่เต็มที่ในส่วนที่เราจะสามารถเต็มที่มันได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ความเต็มที่มันจะมีความถึงนี้ถึงตัวกันมากตรงนี้เรามีการคุยว่ามันได้แค่ไหนลิมิตตรงไหนเราก็แบบก่อนเวลาเล่นอ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยขออนุญาตนะคะก็คือแบบว่ามึงขอมายังแล้วก็แบบมึงขอยังลูกพี่มึงเล่นได้นะอะไรเงี้ยนี่หมายถึงว่าขอก้อยมาแล้วหรือยังใช่แล้วเขาตอบมาว่าเขาบอกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเหมือนแบบเขาทำยูทูบเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราทำคนมองมันเกินที่เราตัวเราจะเห็นความสุขอย่างไรหรือว่าเราโอเคได้แค่ตามลิมิตเราได้เท่านั้นคือถ้าถามว่าความรู้สึกตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันทำไปแล้วแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วมันก็มันออกไปแล้วอะค่ะก็หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่รับฟังเลยหนูก็มีคนที่เข้ามาแนะนำ
แล้วก็แบบเหมือนคนที่ที่หวังดีแฟนคลับที่หวังดีไงครับก็คอยแนะนำเพราะแบบว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็รับฟังส่วนตัวนุ่นได้มีโอกาสแบบคุยกับก้อยไหมหลังจากที่มันเกิดเป็นดราม่าหรือกระแสอะไรเงี้ยไม่ได้คุยค่ะนี่เราไม่ได้สนิทรู้จักกันส่วนตัวใช่ไหมไม่ได้สนิทค่ะแต่พอเราถ่ายไลฟ์เพจหนึ่งอีพีเงี้ยเราได้มีรู้จักก้อยได้ไปคุยรอบๆมาก่อนที่จะเกิดปัญหาว่าเขาเลิกกันเราเคยเจอก้อยไหมเคยเจอตอนไปร่วมงานถ่ายตลกของฉันแต่ว่าคือร่วมงานปกติใช่ค่ะแต่เรายืนยันได้ว่ากับพี่นิกกี้คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ความสัมพันธ์ก็คือไปดีในสถานะไม่มีอะไรเลยค่ะมันมีอะไรไม่ได้เลยค่ะถ้าคือแบบว่าใครที่แบบคอยติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยตอนดูก็คือจะรู้ว่าแบบไม่มีอะไรแล้วก็คลิปที่นุ่นแบบถ่ายแกล้งไก่พี่นิกกี้ก็คือพี่คนที่พี่นิกกี้อ่ะคุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนคุยหนูคือไปตามไปดูที่ตะกองตลอดก็คือมันไม่มีอะไรเลยหนูก็ยังพอเราไม่ได้ออกมาพูดพอเราไม่ได้ออกมาพูดแหละเขาก็มองว่าเราทำให้คู่เขาเลิกกันนี้เราเครียดหรือว่าเราเสียชาวเน็ตตัดสินไปแล้วว่าทุกคนแต่คิวที่มันเกิดขึ้นในพี่นิกกี้เขาเห็นนะคะที่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเรียกว่ามันเราไม่มันเราคอนโทรลคนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถคอนโทรลความคิดใครได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เข้าใจว่าแบบทุกคนนะมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วก็ทุกคนเป็นมนุษย์มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องปกติคือเราพอเรามองออกกลับมองกลับมาแล้วเรามีสติในการมองกลับไปก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นอารมณ์ของมนุษย์มันน้อยใจพี่ไหมว่าจะถึงวันนี้พี่เขาไม่ออกมาแบบเคลียร์ให้เราเลยอ่ะหนูเข้าใจว่าเขาแบบกำลังรออยู่แล้วหนูก็เชียร์เขาตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดว่าให้เขาไปเพราะเรารู้ว่าพี่เรารักคนนี้จริงเรารู้ตลอดเราเข้ามาขอโทษเราไหมไม่เรากำลังใจล้นมือทำไมไม่แล้วพี่ได้มาขอโทษเราหรือว่ามาอะไรกับเรามีค่ะมีค่ะว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่าขอโทษนะน้องโดนทัวร์ลงเลยอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบผลงานที่เราทำออกไปเราไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้แบบมีเจตนาว่าเราแบบจะไปทิ่มแทงใครเราเจตนาคือเราอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้ FC ที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเราไม่ได้แบบออกไปแบบให้ทุกคนแบบไปทำร้ายใครอย่างเงี้ยค่ะคนเดียวที่ออกไปหลังจากนี้เราจะต้องตอบความแบบไม่จิตของเราลงไปไหมหรือว่าเดี๋ยวมันมีคอนเซ็ปต์จริงๆอ่ะหนูเป็นแต่กับช่องพี่นิกกี้นะเพราะว่าแบบว่าหนูไม่ได้คือตัวตนหนูปกติอ่ะหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในชีวิตจริงในชีวิตจริงหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะจริงๆเรามีคุยกับพี่นิกกี้เลยว่าเราจะไปคุยกับพี่ก้อยเพื่อไปปรับความเข้าใจครับเพราะมันจะมีประเด็นนึงว่าเพื่อนพี่ก้อยที่ว่ามีเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่ไม่อยากพูดถึงอะไรเงี้ยเราอยากคุยกับพี่ก้อยมั้ยคือเขาเคยบอกเราแล้วว่าไม่ใช่เราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเลยกับเพื่อนพี่เขาแล้วฮะติดเราติดใจอะไรไหมอะไรนะคะเพื่อนก้อยอ่ะที่ออกมาแบบว่ามาสตอรี่มันเป็นสิทธิ์ของเขาหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็มันก็อย่างที่บอกว่าเราคอนโทรลความคิดเห็นใครไม่ได้เขามีสิทธิที่จะแสดงออกมาเนี่ยค่ะเพื่อนหนูก็เลยไม่ได้เจอหนักแบบครั้งแรกในวงการที่แบบโดนหนักขนาดนี้หนูไปวัดอะหนูสวดมนต์ปกติแบบหนูสวดนโมเลยไป9จบเลยจาก3จบหนูรู้ตัวทีจบที่9แล้วแล้วหนูก็พาพระมาแล้ววันนี้หนูพาด้วยนะหนูพามาเต็มกระเป๋าเพราะหนูเพิ่งไปหลอกพระมันแล้วมาแจกนิมนต์ท่านมานิมนต์ท่านมาสุดท้ายนุ่นฝากถึงคนที่ติดตามข่าวแล้วกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเราแบบได้เคลียร์จริงจังๆอะไรเงี้ยอยากจะฝากบอกอะไรถึงคนที่เขาติดตามข่าวหรือคนที่เข้าใจเราผิดไปแล้วไหมลูกเพื่อนปะเขาก็รู้สึกว่าหนูแบบไม่สามารถคอนโทรลความคิดของแบบแต่ละคนได้ก็แต่ว่าในชีวิตจริงอะเราแบบเราเป็นยังไงเรารู้คนที่ทำงานรู้แต่คนรอบข้างรู้เนี่ยค่ะก็แค่นี้หนูก็แบบโอเคแล้วใช่ไหมคนคุยแล้วคนคุยเขาต่างไหมกับเรื่องราวที่มันหนักหน่วงสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนไปถ่ายงานอะไรเงี้ยแต่เอาหรอเดินอย่างแบบคนแก้มไม่ได้เลยเขาไม่หนุนเขาเข้าใจว่าเป็นงานเป็นทุกอย่างเขารู้จักกับพี่นิกกี้ไหมรู้จักกับพี่นิกกี้ไหมเคยเจอกันค่ะเคยเจอกันที่กองที่เป็นทางแต่อย่างที่ครอบครัวมาถามเราว่าแบบเรื่องราวเป็นยังไงเงี้ยครอบครัวมีแบบอยากให้เราแบบทำงานครอบครัวคือส่วนใหญ่เขาก็จะให้กำลังใจแล้วก็ไม่แบบมาตัด
ขาตอบแบบที่เราเพราะว่าเขารู้ว่าเราเหมือนแบบมีปมในเรื่องแบบเราเคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กเนาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบความรู้สึกตอนที่แบบคนแบบทานผมเรามันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราโดนลุมแล้วก็แบบเหมือนความรู้สึกนั้นอะมันย้อนกลับมาในตอนนั้นใช่ไหมใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้อีกแล้วหรอที่เราต้องเจอแบบนี้อีกแล้วหรออย่างเงี้ยอ่ะน้องพี่มีคำถามค่ะอันนู้นกับภาพที่เราโพสต์ล่าสุดก่อนหน้านี้พี่น้องบอกเลยว่าภาพให้อาหารน้องหมาอย่างเงี้ยค่ะนุ่นขาแฟนๆเขาแบบจับตามองแบบภาพนั้นเป็นพิเศษจังหวะมันดูพอดีมันดูพอดีจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะคุยกับทีมที่แบบปกติจะมีแก๊งทำบุญกันอยู่แล้วคือเราไปหลอกพระแต่ก่อนไปหลอกพระเราจะแวะให้อาหารหมาก่อนที่เกาะสุนัขค่ะที่นครปฐมค่ะแล้วก็แวะให้วัดแถวนั้นซึ่งมันแบบมันแพนมันหมดอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็รันมาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะนรกหรอแต่ว่าเราคือเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมีเรื่องแล้วเราไปทำบุญนะคือเราเป็นคนทำบุญมาตั้งแต่ไหนอยู่แล้วเนี่ยได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆที่คนโยงกันใช่ป่ะก็เห็นบ้างค่ะแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวทำอะไรกับเรื่องเราต้องไปไม่ได้เกี่ยวอ่ะโอเคค่ะทีมหลังบ้านมีทีมหลังบ้านเก็บข้อมูลค่ะแต่ว่าใจเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นคนใจดีแล้วเราแบบไม่เคยโกรธใครแล้วก็ไม่เคยอคติกับใครอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรายกโทษให้ไม่ต้องมาขอโทษเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ออกรายการอีกมั้ยออกรายการใครคะมิกกี้ EP พิเศษนั่งรถลงกรุงเทพฯจะไปออกไปด่ามันหน่อยเพราะว่าเอาหัวสีเนาะสีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะลูกเต็มมือเลย